เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ24นะคะมันจะดูแปลกๆนิดนึงจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกขนาดนั้นเนาะจริงมันถูกแล้วล่ะข้อ24ค่ะ Every educator interviewed said there is great blank in studying abroadStudents today need to be prepared to have blank careers. Every educator interviewed said there is great blank in studying abroad. Students today need to be prepared to have blank careers. เขาบอกว่านักการศึกษาทุกคนนะคะ every คือทุกคนนักการศึกษาหรือนักศึกษาศาสตร์ educator เนี่ยเป็นแบบนักที่เขาคนที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้จบมาพวกกับศึกษาศาสตร์มานะคะแต่ไม่ได้เป็นครู every educator นักศึกษาศาสตร์ทุกคนที่เอาล่ะพี่บอกว่ามันจะงงคืองงตรงนี้แหละค่ะ Every educator interview ก็คือเรามองว่าก้อนเนี้ยควรจะเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะเป็น subject เป็น s แล้วก็ verb คือพูดว่านะคะแล้วก็ object ก็คือประโยคนี้เนาะพูดว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละกว้างๆเนี่ยนะคะใหญ่ๆยาวๆเนี่ยแต่ว่าประโยคมันงงว่าไปหางประโยคคุณจะเป็นนามไม่ใช่หรอเป็นคนหรือเป็นอะไรอ่ะมากก็เป็น pronoun แต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันเอา interview มาขยายอีกทีนึงมันไม่ใช่ interview ที่แปลว่าสัมภาษณ์เนาะมันแปลว่านักศึกษาศาสตร์ทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์นะคะที่ถูกสัมภาษณ์นักศึกษาศาสตร์ทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่าศาสตร์ทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่า there is great จุด in study abroad มันเป็นหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะในการศึกษาในต่างประเทศก็เช่นพวกนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะบางโรงเรียนนะแค่ไปแลกเปลี่ยนได้นี่แบบว่าชัยโยโหร้องแบบเก่งมากนะคะ Student today need to be prepared to have to good career ก็คือหลังอันนี้นะคะหลังเซมิโคลอนขยายเนาะก็คือเขาบอกว่านักเรียนทุกวันนี้เด็กสมัยนี้นะคะ Student today คือนักเรียนในทุกวันนี้ในสมัยนี้need to be prepared ก็คือจำเป็นต้องเตรียมพร้อมนะคะสำหรับอะไรก็ไม่รู้งานนะคะแต่โดยธรรมดาแล้วภาษาอังกฤษมักจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมเตรียมพร้อมสำหรับงานที่มันจุดๆๆนะคะcareer ตอนนี้คืองานเมื่อกี้ที่พี่สอนไปแล้วไงคะที่พี่สอนคำว่า vacancy ใช่ไหมแล้วตรงข้ามกับ occupancy อะไรเงี้ยนะคะ occupancy เป็น noun แต่ไม่เท่ากับ occupation เมื่อกี้ที่พี่เขียนเป็นสมการเลย occupation แปลว่าอาชีพใช่ไหมที่พี่บอกมี occupation job career อะไรพวกนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าไหนเจ็บได้บ้าง 1. worry academic 2. hazard flexible 3. reward globalized 4. นะคะ competition lifelong ข้อที่5 interest hand on เราลองมาใส่ข้อแรกกันก่อนดีกว่าค่ะนักศึกษาศาสตร์ every educator interview said there's great worry in study abroad
มีความกังวลอย่างมากเลยมีสิ่งที่ต้องกังวลอย่างมากเลยในการเรียนเมืองนอกนะคะนักเรียนทุกวันนี้จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะมี academic care area academic ก็คือทางวิชาการนะคะน้องว่าข้อนี้มันใช่ไหมมันไม่น่าใช่ใช่ไหมคะทุกคนจะพูดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรพวกนี้ไหมนะคะไม่น่าใช่นะคะการเรียนเมืองนอกต้องมีกังวลทุกคนจะต้องเตรียมไปมีอาชีพทางวิชาการจริงๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะบางคนจะเป็นนักเต้นบัลเล่ต์บางคนจะเป็นเชฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยไม่ใช่นะคะไม่จำเป็นสมผลที่นักวิชาการทุกคนจะพูดอย่างนั้นนักศึกษาศาสตร์ทุกคนจะพูดอย่างนั้นนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะ Every educator in the world said there's a great hazard แปลว่าอันตรายนะคะในการเรียนเมืองนอกนะคะก็อาจจะใช่แล้วไงต่อล่ะ Syrian need to be prepared to have flexible career ก็คือนักเรียนในทุกวันนี้ต้องเตรียมตัวที่จะมีอาชีพที่แบบยืดหยุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำไมยืดหยุ่นแล้วทำไมต้องไปเรียนต่างประเทศเอ๊ะทำไมเกี่ยวอะไรกับที่ต่างประเทศมีกังวลว่าอย่างนี้นะข้อนี้ก็ไม่น่าใช่นะคะแต่เราดูข้อต่อไปกันก่อน Every educator interview said there's a great reward in study abroad บอกว่ามันมีมันเป็นรางวัลนะคะมันเป็นรางวัลชีวิต reward ก็คือเป็นแบบรางวัลเป็นแบบมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ก็คือได้รับผลตอบแทนดีนั่นเองมันแบบเสียตังค์ไปเรียนใช่ไหมแต่ว่าได้สิ่งที่ได้กลับคืนมาสิ่งตอบแทนมันดีกว่านั้นนะคะรีวอร์ดก็สิ่งตอบแทนก็ได้อันนี้ดูเหมือนจะใช่แล้วเราเข้าต่อไปใช่ไหมนะนักเรียนทุกวันนี้นะคะ Student today need to be prepared to have globalized career ก็คือต้องมีอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมีอาชีพที่มันเป็นสากล นะคะเป็นสากลกับทั้งโลก globalize นะคะคือที่เป็นสากลข้อนี้ดูเป็นคำตอบที่เหมาะสมแล้วนะคะคำว่า globalize เนี่ยค่ะมาจากคำว่า global เคยได้ยินไหม global warming เนี่ยนะคะภาวะโลกร้อน global เป็น adjective นะคะก็ไปขยายอะไรก็ได้เช่นขยายการร้อนของโลกก็ได้นะคะ global เป็น adjective นะคะเช่นglobal language นะคะภาษาสากล smile is a global language of saying I love you หรือก็ว่าไป smile คือการยิ้มเนี่ยเป็น global language ภาษาสากลนะคะคนชาติไหนก็เข้าใจการยิ้มทั้งนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะคะ global นะคะ globalize เลยเป็นสิ่งที่ขยายนะคะว่าอาชีพนี้เนี่ยนะมันเป็นสากล นะคะอาชีพทุกวันนี้เป็นสากลทั้งนั้นแหละคือ global เนี่ยมันจะคำว่า globe อีกทีนึงนะคะ globe globe ตัวนี้เป็นนามแปลว่าโลกวันนี้เราเรียนหลายอย่างนะมี earth มี globe นะคะก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าสอนอะไรอีกหรือเปล่านะคะ world หรือเปล่า globe ตัวนี้นะคะเข้าได้ยังกับ glove ตัวนี้นะ globes glove ตัวนี้แปลว่าถุงมือ glove ตัวนี้แปลว่าถุงมือนะคะเหมือนยี่ห้อเสื้อ body glove อะไรอย่างนี้กรอบตัวนี้แปลว่าถุงมือทำไมเราต้องเติม S ล่ะเพราะมือมี2ข้างไงพี่เคยสอนแล้วในคอร์สอื่นมั้งแต่คอร์สนี้จะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าอะไรที่มี2ข้างเนี่ยเราจะต้องเติม S ไปตลอดนะเช่นกรอบเติม2ข้างเป็นกรอบ socks sock อันหนึ่งข้างหนึ่ง2ข้างเป็น socks shoes อะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่ง sunglasses อย่างนี้นะคะ sunglass คือแว่นตาต้องมีเซตด้วยเพราะมันมี2ข้างไง sunglasses อะไรแบบนี้เนาะก็ได้คำตอบที่ถูกต้องนั้นนะคะแต่ว่าเราไปดูกันต่อดีกว่าเป็นคำตอบที่ดีกว่านี้นะคะเขาบอกว่านักศึกษาศาสตร์ทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์นะคะบอกว่า there's a great competition แปลว่าการแข่งขันนะคะมีการแข่งขัน in study abroad มันไม่น่าใช่นะการแข่งแย่งมันคงไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วก็ student today need to be prepared to have lifelong career lifelong คือตลอดชีวิตสยองขวัญไปหน่อยไหมแบบลุกขึ้นมาแบบจะเข้าโรงแล้วยังทำงานอยู่อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะคะ lifelong อันนี้ขยายเนาะตรงนี้ตรงกลางขีดเขาเรียกไฮเฟนนะคะเป็นขีดตรงกลาง dash หรือว่า dash แบบขยายให้เอาคำมาเชื่อมกันให้กลายเป็น adjective นะคะเอาคำนามสองคำมาเชื่อมกันหรือคำนามกับ adjective มาเชื่อมกันอะไรก็แล้วแต่นะคะขีดไปขีดมาแล้วเป็นประโยคยาวๆมาขยายอย่างอื่นทีหนึ่งนะคะเช่นแบบว่าบางทีเราใช้เนี่ยนะคะ readyTo eat
มิลอย่างเงี้ยนะคะแบบอาหารมื้อที่แบบพร้อมจะพร้อมกินเลยเอาไปอุ่นไมโครเวฟกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของเราก่อนคือบอกว่าทุกวันนี้ต้องมีการแข่งขันเรียนต่างประเทศ a great competition แล้วก็นักเรียนปัจจุบันนี้ต้องเรียนตลอดชีวิตเกินคำตอบที่ผิดนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเรียนต่างประเทศเลยว่าต้องทำงานตลอดชีวิตถ้าบอกว่าประชากรคนแก่สูงขึ้นคนใหม่ไม่มีอะไรก็ประมาณประเทศมันพอต้องทำงานหนักงานนานก็ว่าไปอย่างอันนี้เป็นคนละเรื่องเลยนะคะต่อมานะคะเป็นตัวเลือกที่5เรามาดูกันดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าเนาะตัวเลือกที่5เขาบอกว่า interest กับ hand on interest กับ hand on นะคะ interest แปลว่าสนใจนะคะหรือจะแปลว่าดอกเบี้ยก็ยังได้นะคะinterest ดอกเบี้ยธนาคารอะเช่นแบบคำว่า interest rate นี่ก็คืออัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ hand on hand on ที่นี้แปลว่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าเป็นพี่อะวุ้บแรกถ้าพี่อะกวาดตาดูนะคะพี่จะเลือกข้อนี้รู้ไหมถ้าพี่ดูไม่ดีสุดว่าพี่ไม่มีเวลาแล้วอะค่ะพี่จะแบบเลือกข้อนี้เย็บทันพันแรกเลยเพราะว่าพี่อะเคยได้ยินว่าเกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะเขาจะแบบใช้คำว่าแบบ hand on experience อะไรพวกนี้เพราะ hand on เราเกี่ยวข้องโดยตรง hand on experience เนี่ยแปลว่าสิ่งแบบประสบการณ์ที่แบบว่าเราเจอกับตัวเราเองเลยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเขียนแบบผู้โฆษณาให้ไปเรียนต่างประเทศแบบว่าเราไม่ต้องอ่านหนังสือนะเราได้เจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะ hand on experience พี่เขียนคำแปลจากพจนานุกรมให้นะคะ hand on experience ตัวนี้แปลว่า knowledge or skillThat someone gets from doing something rather than.Just reading about it. Or seeing it being done. อันนี้ประโยคนี้ดูงงๆ see it being done ก็คือถูกรู้ว่ามันถูกทำเช่นเรารู้ว่าแบบนมวัวถูกรีดยังไงเคยเห็นคนรีดแต่เราไม่เคยทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็น hands on experience ถ้าเราไปทำเองปุ๊บก็ได้มีประสบการณ์โดยตรงเนาะ hands on experience แปลว่า knowledge or skill that someone gets ก็คือความรู้หรือว่าทักษะอะไรนะคะที่คนบางคนได้รับ from จากการ doing something ทำบางอย่างนะคะ rather than บอกความขัดแย้งแนวว่าแบบแทนที่จะอะไรนี้นะคะแทนที่จะอ่านเกี่ยวกับมันนะคะ reading about it หรือว่า seeing it being done คือดูว่ามันทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ hands on อย่าลืมนะคะว่าเรามี2มือเนาะต้อง hands on เติม s นะคะก็ถ้าเกิดว่านึกไม่ออกแปลว่าอะไรนึกถึงว่าเอา experience วางประสบการณ์วางแล้วเอามือแตะเพราะฉะนั้นประสบการณ์เราเนี่ยเกิดจากเอามือแตะโดยตรงนะคะไม่ต้องไม่ผ่านอะไรเลยเองเนาะสรุปว่าข้อนี้นะคะ every educator interview said there's a great reward in studying abroad มีสิ่งตอบแทนอย่างดีเยี่ยมเลยมีรางวัลอย่างดีเยี่ยมมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการเรียนต่างประเทศนะคะเพราะว่า student today นักเรียนทุกวันนี้ need to be จำเป็นต้องเตรียมตัวนะคะ prepared to have globalized care area แปลว่าอาชีพที่เป็นสากลนะคะคือแบบนานาชาติติดต่อกันอะไรพวกนี้เนาะก็อันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อที่24เป็นข้อลองสุดท้ายเนาะของพาร์ท2นี้นะคะซึ่งพาร์ทนี้ก็สนุกแหละแต่ว่าเหมือนว่าเขาบอกว่าพาร์ทนี้จะใช้ความขยันตัดกันเนาะแต่พี่ว่าแค่ความขยันอย่างเดียวไม่ได้ก็คือต้องชินแล้วก็สะสมมาเป็นเวลานานเนาะเพราะว่าถ้าเราเพิ่งมาขยันเนี่ย
ต่อให้เราจำศัพท์ได้เนี่ยเราก็ดูคอนเท็กซ์ไม่ออกก็ดีว่าในบริบทนี้เราจะทำอะไรได้จะตอบอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งต้องทั้งขยันแล้วก็สะสมเป็นเวลานะจะทำข้อสอบพวกนี้ได้ก็จบแค่นี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาจากไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10 โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย